นี้เราก็อยู่ที่ตลาดนะว่าแล้วครับแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกว่าไกด์ประสิทธิ์กิติวศักดิ์อย่าเรียกว่าไกด์เลยพี่คือใครเป็นใครจากไหนครับได้รับตัวเลยครับครับผมก็เรียกพี่ยะก็ได้นะครับก็ตำแหน่งปัจจุบันรองนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวานะครับก็ดูแลที่ในบริเวณตลาดน้ำครับผมในบริเวณตลาดน้ำฟ้าก็ยินดีต้อนรับครับหลังจากที่โควิดช่วงนั้นเนี่ยปิดไปแล้วก็แบบเพิ่งได้กลับมาซึ่งตกใจมากว่าโอเคนักท่องเที่ยวเยอะครับผมตอนที่ผมคิดว่าเยอะมากครับครับก็ตอนนี้ก็กลับมาประมาณสัก 70% ละนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าตอนสมัยก่อนโควิดนะแต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตลาดน้ำฟ้าก็จะมีของทานของฝากของที่ระลึกเนี่ยเยอะแยะมากมายคาดหวังมากครับวันนี้เขาหิวข้าวมากเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมลงเรือด้วยนะครับเดี๋ยวไปลงเรือเล่นกันไปลงเรือไหว้พระกันนะครับฝากพี่ด้วยแล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยครับผมป่ะพี่เชื่อไหมว่าผมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมมาตลาดน้ำอัมพวาผมไม่เคยมาเลยครับตลาดน้ำวาเนี่ยเป็นตลาดน้ำแท้ๆแบบดั้งเดิมอายุกี่ปีครับพี่ก็ร้อยกว่าปีนะร้อยกว่าปีขึ้นไปนะครับสักร้อยกว่าปีที่แล้วเลยนะเรือมันจะเยอะมากนะครับเพราะว่าคนไทยภาคกลางเนี่ยก่อนจะมีรถยนต์เนี่ยเรือก็เปรียบเสมือนรถจะเดินทางไปไหนก็ไปทางเรือฉะนั้นที่ที่จะไปค้าขายเนี่ยตลาดก็ต้องไปอยู่ริมน้ำนะเพราะเรือมันไปได้ทางคลองทางอะไรต่างๆเนี่ยตรงเนี้ยอัมพวาเนี่ยคือชุมทางที่เป็นตลาดใหญ่ต่อถึงกรุงเทพไหมครับเนี่ยเป็นตลาดใหญ่ที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็สินค้าเนี่ยก็คือนะครับก็กระจายไปยังที่ต่างๆของประเทศไทยใช่ไหมนี่เป็นแหล่งผลิตน้ำตาลแล้วก็ผลไม้แหล่งเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าใช่เคยเห็นรูปสมัยก่อนที่เป็นรูปที่แบบมีเรือเยอะๆแบบพวกนี้ยังมีอยู่ไหมตอนนี้เนี่ยเรือถ้าเรือพายก็อาจจะลดลงไปตามสภาพนะครับเพราะว่าเด็กน้องๆรุ่นใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยถนัดแล้วเรื่องการพายเรืออะไรต่างๆใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นเรือยนต์เนี่ยที่พานักท่องเที่ยวไปไหว้พระตอนเย็นก็เป็นลงเรือชมหิ่งห้อยนะครับอัมพวาที่ได้รางวัลจากมรดกแห่งเอเชียนะเป็นรางวัลจากยูเนสโกได้ใช่มรดกแห่งเอเชียนะครับแล้วก็มีการอนุรักษ์ตัวของสถาปัตยกรรมที่ยังคงเป็นเหมือนเดิมที่ยังคงเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับนอกเรื่องเลยครับไอ้น้ำที่มันหลดพุ่งลงมาในปกติไหมวันนี้น้ำอาจจะเยอะกว่าปกติเขาเรียกน้ำทะเลหนุนเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งใช่ไหมมันก็เป็นช่วงฤดูของช่วงเวลาของปีเนี่ยนะครับเนี่ยในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยบริเวณทางภาคกลางตอนล่างเนี่ยจะสูงกว่าปกติเป็นน้ำกลางวันที่สูงแต่กลางคืนน้ำลงนะอ๋อคือไม่ได้อย่างนี้นะน้ำที่เนี่ยหมุนเวียนเพราะที่เราไม่ได้มีประตูน้ำไม่ได้มีการกักเก็บน้ำอันนี้น้ำขึ้นลงตามธรรมชาติถ้าสะอาดอันนี้คือขนมโบราณถูกไหมครับอันนี้เป็นเมี่ยงคำเมี่ยงคำพี่รู้ไหมว่าผมพี่รู้ไหมว่าผมชอบกินเมี่ยงคำมากนะเหมือนสแน็คเหมือนอาหารว่างของก็คนไทยนะครับนะทานช่วงเมื่อก่อนก็เหมือนแกงง่วงด้วยไหมใช่ไหมแกงง่วงนะขายกี่บาทครับเนี่ยเมี่ยงคำ15 บาทหยิบนี่เลยนะทำเป็นคำเลยทานง่ายทานง่ายพร้อมทานนี่ทำพร้อมทานนะผมอยากลองทำเหมือนเป็นถ้วยใช่ไหมครับนี่คืออะไรล่ะน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวใส่ขิงหอมแล้วก็กะปิใส่ขิงหอมด้วยน้ำตาลมะพร้าวขิงหอมแล้วก็กะปิแล้วเราห่อยังไงครับพับด้านไหนนะเนี่ยพับด้านนี้ก่อนในสองคนนะครับด้านนี้อ่ะพับด้านนี้ก่อนด้านนี้ไม่ใช่ครับผมพักอย่างนี้แล้วก็พับตรงนี้แล้วก็ลงฝั่งนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปาดฝั่งนี้ลงต้องบีบให้มันแน่นๆแล้วก็เสียบไม้แล้วก็เสียบไม้อ่ะทำไมผมดู จบ อร่อยอ่ะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านครูเอื้อครูเอื้อก็คือศิลปินชาวอัมพวานะครับที่ท่านได้รังสรรค์บทเพลงเหมือนอีกช่วงเวลานึงของยุคสมัยมีการผสมผสานระหว่างความเป็นไทยแล้วก็ส่วนผสมของความเป็นสากลเข้ามามากขึ้นนะครับสุนทราภรณ์สุนทราภรณ์ที่ผมเคยได้ยินมาเกิดที่นี่คือที่นี่เกิดที่นี่ครับผมเกิดที่นี่ที่นี่ครับคืออย่างกับอย่างคุณครูผมในตอนผมเรียนอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะรู้จักคำว่าสุนทรภรณ์มันใช่ถ้าเป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยนะก็จะชื่นชอบในบทเพลงก็ต้องบอกว่าก็เป็นศิลปินที่ดังสุดๆในยุคสมัยหนึ่งและบริเวณนี้คือไม่ใช่บ้านที่ท่านอาศัยอยู่จริงนะครับแต่ท่านเป็นคนอัมพวาเป็นเอ็กซิบิชันนะครับเป็นเอ็กซิบิชันที่มาใช้พื้นที่ของบูชาพัฒนานะครับแล้วก็ทางยูเนสโกให้รางวัลท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้วก็สำหรับคนที่
หลงรักนะครับชื่นชอบนะครับในบทเพลงของผู้ว่าสุนทรสนานแล้วก็ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ห้องนี้ก็จะเปิดช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับให้มาร้องเพลงนะครับนึกถึงคิดถึงท่านนะครับได้เลยจริงๆอ่ะผมอยากได้เก่งช้างผมไม่มีเก่งช้างอ่ะขอบคุณครับผมตรงนี้สะพานเดชาดีกสอ๋อนี่คือสะพานทั่วไปครับอันนี้สะพานคนเดินตรงนี้คือที่ที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะมีถ่ายรูปกันเยอะๆครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มาที่เนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวอะไรบ้าง80%ก็เป็นคนไทยนะครับแล้วใช่ครับอีก15%ก็เป็นพวกอาเซียนแล้วก็เป็นจีนจีนอาเซียนใช่ไหมฮะตะกี้เจอพวกแบบแฟนคลับอินโดนีเซียใช่โอ้ยลูก10 บาทเองเหรอจริงมั้ยเนี่ย10 บาทขอแก้วใหญ่1 แก้วครับแก้วแซมให้ช่องนะอ้าวแล้วตะกี้ทำไมเขามีแก้วอ่ะเขาแก้วมาเองเขามีแก้วมาเองไปเอาแก้วมาน้ำแข็งด้วยสวัสดีครับเขาชื่อร้านว่าขนมลืมกืนไม่ใช่เกตมณีครับเกตมณีอ่ะครับแล้วทำไมต้องลืมกืนนะครับชื่อขนมชื่อขนมครับทำไมถึงลืมกืนครับมันไหลลงคอไปเลยอ่ะถูกครับละลายไม่ต้องเคี้ยวมันเป็นขนมในวรรณคดีของท้าวทองกิบม้าส่วนขนมเลไลในช่วงรัชกาลที่2ครับที่ร้านขายของ2กดเลยนะครับทำไมผมมันดูทำอะไรเส้นเหมือนลังนกครับโอ้ไม่ใหญ่ไปหรอครับกำลังดีโอเคครับครับผมเรียกลังไลก็ได้เรียกเลไลก็ได้อ๋อเลไลลังไลได้เหมือนกันใช่ไหมครับที่เนี่ยของราคาแบบราคาน่ารักมากเลยแบงค์ร้อยคือทอนตลอดเลยอันนี้กี่บาทครับกล่องละ35ครับถ้วยละ3.20 บาทครับผมไม่ต้องเคี้ยวเลยคือเราใช้กะทิจากต้นนะครับเราเมืองมะพร้าวอร่อยจังเอาล่ะกลับบ้านออกกำลังกายนะคือทานของคราวที่อื่นมาแล้วมาต่อร้านนี้ได้เลยจานเดียวไม่หมดเลยครับจาน2มาให้แล้วครับอันนี้คืออะไรนะครับเลไลครับเลไลใส่ดอกเกลือด้วยนะครับดอกเกลือครับอยู่ชั้นหน้าของเกลือเวลาที่เกษตรกรทำนาเกลือเนี่ยดอกเกลือมันจะเป็นเกลือชนิดแรกที่ได้ก่อนมันจะไม่เค็มจัดมีความหวานนะมาทำขนมมาทำอาหารเนี่ยรสชาติจะดีมากนะเกลือชนิดนี้นี่คืออะไรครับให้ทานก่อนแล้วให้เดาดูครับผมเยลลี่หมดแล้วอ่ะแต่ว่าทำจากนมครับเขารู้ทำจากนมใช่ทำจากนม 100% เลยครับเด็กรุ่นใหม่จะได้รู้จักขนมโบราณนะครับแต่มันหอมขึ้นจมูกด้วยอร่อยมากหอมมากหอมมากครับกันบูดแล้วก็ไม่ใส่นี่35ใช่ไหมครับครับผมนี่ว่า35ครับผมได้ครับครับผมแล้วนะครับขอถุงนะครับน้ำปลาบ้างไงยาเมนูนี้แนะนำของร้านยี่กิซินอันเนี้ยประมาณเกือบ100 ปีต้องอ่ะพี่เกิดมาพี่ก็เห็นแล้วอายุเมนูเกือบ100 ปีใช่ไม่ผมไม่เคยทานที่ไหนมาก่อนปกติก็เคยทานแค่เป็นแบบสังขยาสีเขียวทำไมต้องเป็นสีเหลืองนี้เอ้ยสีส้มเนี้ยโอ้ตาบอดสีส้มครับทำไมต้องเป็นสีส้มครับเพราะโบราณเตี่ยเขาทำไว้เตี๋ยนี่คือคุณพ่อใช่แล้วมารุ่นลูกก็ต้องสืบสานต่อมันเป็นสีธรรมชาติมันมีไข่กับน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวไข่น้ำตาลมะพร้าวออกมันหวานออกไปทางนั้นมันเป็นเหมือนน้ำแข็งใสที่มีเหมือนมันเหมือนไอติมไข่แข็งอันนี้ความคล้ายๆตรงนั้นนิดนึงแต่กินกับน้ำแข็งแล้วอร่อยกว่ามันว้าวว้าวไม่เคยกินมาก่อนมันเลยว้าวมากตอนเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับนี่ก็เป็นสวนมะพร้าวภายในโครงการอำเภอว่าชัยพัฒนารักษ์มูลนิธิจัดพัฒนานะครับก็เป็นสวนมะพร้าวที่อนุรักษ์พันธุ์พืชนะครับพันธุ์มะพร้าวแล้วก็เอามาแปรรูปนะครับแล้วก็เกิดเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวครับแล้วคือตรงนี้เราอยู่หลังเรียกว่าอะไรฮะโซนข้างหน้าใช่ทางด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณคลองพวาเป็นตลาดน้ำพวาครับอันนี้ก็เป็นสวนทางด้านหลังก็คือเดินเข้ามาก็จริงๆก็เดินเข้ามาสัก5 นาทีเราก็จะเจอสวนมะพร้าวก่อนหน้าสวนมะพร้าวก็จะเป็นลิ้นจี่นะครับก็เป็นพืชเอกลักษณ์ของสมุทรสงครามอีกเหมือนกันลิ้นจี่พันค่อมนะครับซึ่งช่วงนี้ไม่เห็นเลยยังไม่ได้กินช่วงนี้ยังไม่ออกดอกช่วงนี้ไม่ออกดอกนะครับแต่ว่ามะพร้าวเนี่ยให้ผลผลิตทั้งปี
รงนี้เป็นโรงทำน้ำตาลมะพร้าวเป็นเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวของโครงการอัมพวาชัยพระนรักษ์มะพร้าวที่เราปลูกเนี่ยนะครับก็เมื่อกี้ที่มีการปาดช่อดอกมะพร้าวนะครับแล้วก็ได้น้ำหวานมาแล้วจากกระบอกตาลจากกระบอกก็มาเทลงกระทะนะครับผ่านความร้อนอันนี้เป็นเตาแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับมีปล่องอากาศอยู่ทางด้านหลังนะครับพอเราใส่ไฟทางด้านนี้นะครับไฟก็จะวิ่งเข้าหาออกซิเจนกระทะนี้ก็จะอาจจะร้อนที่สุดนะครับกระทะนี้ก็ได้ความร้อนด้วยกระทะนี้ก็ได้ความร้อนด้วยนะครับก็เป็นการประหยัดเชื้อเพลิงไม่เท่ากันใช่ไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องใช้อะไรตัวดูดอากาศเลยอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเขาเรียกว่าสร้างโรงเคี่ยวน้ำตาลเนี่ยนะครับให้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คุณมีอยู่เนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะสร้างรายได้เวรนี้ก็เลยเป็นจุดเรียนรู้ได้บ่งบอกว่าอาชีพดั้งเดิมเนี่ยสมัยก่อนที่คนเขาแบบมาค้าขายกันในตลาดน้ำเนี่ยเขาขายอะไรเขาทำอะไรทำน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วขั้นตอนของมันนี่มียังไงบ้างครับจากกระบวนการปาดน้ำตาลนะครับก็มาเคี่ยวมาเคี่ยวมาเคี่ยวนะครับมาเคี่ยวต่อมาเคี่ยวนะครับเคี่ยวก็ใช้เวลาเนี่ยกระทะหนึ่งก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับผ่านความร้อนไล่ความชื้นออกนะครับก็จะเป็นผลึกเป็นน้ำตาลที่เป็นก้อนอ๋อนั่นไม่ใช่มัฟฟินเหรอครับแรกผมนึกว่าเป็นขนมสักอย่างนึงนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับอันนี้ก็ผ่านการเคี่ยวมาแล้วนะครับอันนี้คือเคี่ยวมาแล้วถูกไหมฮะใช่โคตรหวานโอเคฮะเราเดินมาในตลาดอัมพวาสักพักหนึ่งละมีปลาทูขายเยอะมากคือปลาทูเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของตลาดนี้แหละครับปลาทูเป็นซิกเนเจอร์ของสมุทรสงครามอ๋อของสมุทรสงครามสมัยก่อนก็จะมีเขาเรียกว่าโป๊ะปลาทูเนาะเป็นที่สำหรับจับปลาทูที่นี่เรามีล้งปลาทูคือที่ทำปลาทูก่อนจะไปถึงคนกินเนี่ยก็ต้องเอามาแปรรูปก็คือเอาไปนึ่งก็ที่เขาเรียกว่าหน้างอคอหักที่มันต้องหักคอเพราะมันต้องใส่เค็งให้ได้มีการนึ่งแล้วก็มีน้ำเกลือมีอะไรเข้าไปด้วยเพื่อเป็นการถนอมอาหารด้วยก็เรียกว่าที่นี่เรียกว่าสเปเชียลไรด้านนี้เลยก็เป็นที่รับรู้กันว่าปลาทูกับแม่กองเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของสมุทรสงครามสุดยอดมากถูกมากคุณภาพดีโอ้โหเดี๋ยวเราจะซื้อปลาทูตรงนี้ครับมาทำอาหารกันว้าวใช่ครับผมยังไม่พอครับไม่ได้มีแค่ปลาทูจะเอาพวกน้ำตาลเอาพวกกะปิมาด้วยใช่ครับผมก็เดี๋ยวตามไปดูกันได้เลยครับผมร้านนี้เห็นบอกว่าเป็นร้านห้องภาพถ่ายทำเพราะว่าร้านเก่าแก่ที่นี่แหละร้านเก่าแก่ที่นี่ครับเดี๋ยวทางลูกชายเจ้าของร้านนะครับก็จะมาพาเที่ยวด้วยนะครับก็เป็นคนที่รู้จักอัมพวาเป็นอย่างดีเป็นเด็กในชุมชนนะครับเป็นอดีตประธานชุมชนนะครับใช่ใช่เจอพอดีเลยครับนะครับก็เรียกน้องฟิล์มน้องฟิล์มนะครับน้องฟิล์มควรฝากพาผมเที่ยวหน่อยได้แล้วว่าที่ตลาดมันมีอะไรบ้างครับแต่ก่อนอื่นถ้าผมชอบนี่ติดใจไก่โอ๊ตครับผมตอนนี้เราลงเรือมาแล้วเราก็เดินออกมาสักพักนึงแล้วครับตรงนี้คือวัดอะไรเหรอครับที่เรากำลังไปกันข้างหน้าเราคือวัดบางกุ้งครับวัดบางกุ้งครับซึ่งวัดนี้เนี่ยมีประวัติอะไรยังไงนะครับทำไมคนถึงมาเยอะขนาดนี้วัดนี้เป็นซิกเนเจอร์ของสมุทรสงครามหนึ่งวัดเลยก็คือวัดนี้จะเป็นวัดเดียวในจังหวัดที่มีต้นไม้คุมอยู่ทั้งต้นไม้นี่ก็จะมีต้นโพต้นไทรต้นไกรแล้วก็ต้นกลางหลวงพ่อจะมี2ชื่อครับถ้าเป็นคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าหลวงพ่อดำอ๋อเป็นชื่อหลวงพ่อหลวงพ่อดำใช่แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ติดป้ายไว้หน้าโบสถ์ก็จะเรียกว่าหลวงพ่อนินมณีสวยดีเลยครับแบบค่อนข้างเป็นซิกเนเจอร์ที่ดีมากแล้วเท่าที่ผมได้ยินมาคือที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็มีคนมาไหว้ตอนกลางคืนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็มี TikTok ท่านนึงครับก็มาไหว้ตอนช่วงประมาณ 02:00 ครับมาขอพรขอนู่นขอนี่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้ไปแต่มาขอตอน 02:00 ใช่แล้วเห็นว่าคนมาทำตามกันเยอะมากทำตามกันเยอะมากงมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีคนมากราบไหว้ช่วงประมาณตีสองตีสามตีสี่ตีห้าจริงเนี่ยใช่ครับเรียกว่าสุดยอดไปเลยนะครับอ
ันนี้ผมชื่อท็อปแคมนะครับสวัสดีค่ะพี่ใหญ่ค่ะบ้านรักอัมพวาค่ะพี่ใหญ่จากบ้านรักอัมพวานะครับวันนี้พี่ใหญ่จะมาสอนผมทำอะไรนะตอนนี้มีคือเครื่องแกงเรียกว่าพืชผักสวนครัวไทยๆนะครับผมเรามีน้ำตาลปี๊ดจากต้นมะพร้าวเนาะอันนี้แล้วก็มีอันนี้กะปิค่ะกะปิคลองโคนค่ะกะปิคลองโคนใช่ค่ะเป็นวัตถุดิบของในจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ อันนี้เราไปเผาไฟไว้เพื่อที่เวลาทำจะได้หอมๆจ้ะแล้วก็มีอันนี้ปลาทูอันนี้ได้ข่าวว่าไปทำน้ำตาลมะพร้าวมาเองใช่ไหมคะใช่ครับผมไปซื้อมากับมือเลยไม่ซื้อ ไปสถานที่ที่เขาทำมาก็เลยซื้อมาครับเรียกว่าออริจินอลแท้ๆแน่นอนใช่ถ้าใครอยากจะได้น้ำตาลแท้ก็มาซื้อที่อัมพวาได้นะคะเราสามารถสั่งออนไลน์ได้ได้ค่ะสั่งออนไลน์ก็มีหลายเจ้านะคะของมูลนิธิชัยพัฒนาก็มีทำค่ะของอัมพวาชัยพัฒนารุรักนะคะก็มีทำน้ำตาลมะพร้าวแล้วเป็นน้ำตาลมะพร้าวออร์แกนิกด้วยทีนี้ก็จะเป็นอาหารแบบพื้นๆนะคะที่เรียกว่าน้ำพริกกะปินี่น่าจะทานกันเป็นที่รู้จักกันทุกคนเนาะครับผมเป็นคนทำอาหารได้จาก10คะแนนให้0ครับทำไม่เป็นเลยครับผมวันนี้เรามาลุ้นกันนะคะมาลุ้นว่าน้ำพริกกะปิมื้อนี้อร่อยค่ะเริ่มต้นเราก็ต้องเอากระเทียมก่อนค่ะกระเทียมอันนี้เป็นกระเทียมไทยนะคะเราต้องตำให้กะปิกับกระเทียมเนี่ยมันละเอียดเข้าด้วยกันนะชิมได้ไหมได้ๆอันนี้เป็นกะปิคลองโคนเค็มไหมต้องเค็มเค็มต้องมีเค็มเราเนี่ยวัตถุดิบของเราไม่มีน้ำปลาเลยเพราะมันมีความเค็มของกะปิเฮ้ยแต่มันไม่ได้เค็มมากนะก็ลองชิมดูได้รสที่เราถูกใจแล้วหรือยังถ้าได้รสที่เราถูกใจแล้วก็โอเคแล้วเราก็มันก็อร่อยแหละมั้ง มาเดี๋ยวพี่พิสูจน์ให้นะพี่จะเป็นหนูทดลองให้มันยังไงครับได้นะเอ้ยได้เลยนะได้นะได้นะแต่ว่าได้ได้ฮะเขาเป็นคนทานรสจัดรสเด่นหมดทุกรสเลยเปรี้ยวเค็มหวานเด่นชัดทุกรสเลยเผ็ดชอบเผ็ดใช่เผ็ดแต่ถ้าเกิดว่าเราทำให้คนอื่นกินเนี่ยเราต้องซอฟลงกว่านิดๆนึงเพราะว่าเราเผ็ดไปแต่ว่าเรากินเองข้าวนุ่มข้าวเหนียวมันทูไงมันก็ผสมอย่างเงี้ยคืออันนี้รสเนี้ยคือรสที่พี่ชอบอีกใช่อันนี้คือรสที่พี่ชอบเป็นรสจัดเพราะเราทานรสจัดใช่ครับได้แล้วค่ะโอเคค่ะ